ก็เรื่องของ Brexit นะคะอย่างที่บอกไปนะคะผ่านมาเกือบจะ1เดือนแล้วค่ะความกังวลผลกระทบในเรื่องนี้นะคะก็ทําให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนในเอเชียจํานวนมากรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะทางด้านนักวิเคราะห์ค่ะก็มองว่าธนาคารสหรัฐหรือว่าเฟดค่ะธนาคารกลางสหรัฐนะคะจะไม่รีบขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ จะออกมาตรการ QE ก็ยิ่งทําให้เงินไหลเข้าเอเชียมากขึ้นและประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตลาดที่น่าสนใจของนักลงทุน นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงเมื่อวานนี้ค่ะตลาดหุ้นไทยบวกขึ้นมาแล้ว14.51นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ4.6หมื่ baht, นล้านบาทขณะที่ย้อนหลังไป3ปีต่างชาติเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่องโดยในปี2556ขายสุทธิ1.9แสนล้านบาทปี2557ขายสุทธิ3.65หมื่นล้านบาทและปี2558ขายสุทธิ1.54แสนล้านบาท ในประกิจสิริวัฒนเกตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะบอกว่าเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในเอเชียอย่างชัดเจนโดยเฉพาะตลาดในกลุ่ม TIP ซึ่งประกอบไปด้วยไทยอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะอันนี้มีแรงซื้อต่อเนื่องสองสัปดาห์แล้วนะคะโดยมองว่าหลัง Brexit เม็ดเงินไหลออกจากสินทรัพย์เสีส่ยงเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเช่นตลาดหุ้นเกิดใหม่แล้วก็ตลาดทองคำค่ะ น,นี้นะคะมองว่าการที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งในสภาสูงและจะแก้กฎหมายเพื่อผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้คาดว่า BOJ จะออกมาตรการ QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของเอเชีย e ค่ะแล้วก็จะยิ่งทําให้มีเงินไหลเข้ามาลงทุน ขณะที่ตลาดหุ้นไทยนะคะเชื่อว่าจะยังมีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนต่อเนื่องเพราะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะโตไดในระดับ3%ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะมีสาธารณะต่อ GDP ไม่สูงเกินไปแล้วก็กำไรสุดที่ต่อหุ้นหรือว่า EPS ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปีนี้จะโตได้ที่17%ส่วนค่า PE ratio ของตลาดหุ้นไทยอยู่ที่15.7เท่าค่ะถือว่าตัวเลขต่างๆน่าจะเป็นแรงจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน นอกจากนี้ในครึ่งปีหลังนะคะยังมองว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรกจากการเร่งลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลทั้งนี้มองว่าปัจจัยที่นักลงทุนต่างชาติรอดูมีเรื่องเดียวค่ะคือเรงการลงประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่ ด้านนายปรินพานิชพักกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยกล่าวว่ากรณี Brexit ค่ะทําให้เฟดยังไม่เร่งขึ้นดอกเบีย้ยช่วงนี้แม้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐจะดีขึ้นนะคะดังนั้นเม็ดเงินจากประเทศพัฒนาแล้วจะยังคงไหลเข้ามาลงทุนในตลาดเกิดใหม่อย่างต่อเนื่องโดยเชื่อว่าในครึ่งหลังของปีนี้ค่ะตลาดเกิดใหม่ของ ที่มีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนมากซึ่งไทยเองก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างชัดเจน